สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะกับคุณพ็อกเก็ตสุรชาติและดิฉันตรีณปางมริชาตรีวันนี้มาพร้อมกับท่านสุนัยจุลพงศ์สะทอนนะคะประธานกรรมาธิการการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็หลังจากที่หยุดสงกรานต์กันไปต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้เจอกันเลยสำหรับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานพระราชพิธีเราต้องมีการถ่ายทอดสดครับทุกวันเลยแล้วก็มีเรื่องของสงกรานต์นะครับก็อยู่เป็นหนึ่งสัปดาห์วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็มาเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของสงกรานต์นี่แหละแต่จะเป็นเรื่องของสงกรานต์สามแผ่นดินสงกรานต์สามแผ่นดินเลยนะแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวแล้วก็แผ่นดินกัมพูชาซึ่งมีสองนายกรัฐมนตรีนายกคู่พี่น้องของประเทศไทยนะเขาบอกว่าเป็นนายกคู่พี่น้องคู่ที่2ประเทศไทยนะก็คือ คู่แรกนี่คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช่ไหมคะและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกรัฐมนตรีคู่ที่2ประเทศไทยก็คือท่านพันตรีโททักษิณชินวัตรและก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ครับก็จะมีท่านอาจารย์สุนัยนะครับมาช่วยกันในการที่จะสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์สามแผ่นดินนะครับจริงๆสงกรานต์มัน4แผ่นดินนะวัฒนธรรมเราเนี่ยแต่ว่านี่เป็นลักษณะพิเศษครั้งแรกที่ประชาชนไทยเข้าไปร่วมสงกรานต์จริงๆเลยนะครับก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะครั้งนี้พิเศษมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าความพิเศษของสงกรานต์ครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะคะและในมุมมองทางการเมืองเนี่ยที่อาจารย์มองเห็นในเรื่องของสงกรานต์ครั้งนี้จะมีประเด็นใดบ้างนะคะก็ก่อนอื่นที่จะไปประเด็นนั้นก็เราจะมาเรื่องของการจับรางวัลก่อนไหมคะแต่ก่อนจะไปจับรางวัลนะครับเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการหยุดไปนะครับท่านผู้ชมครับก็เราจะมาเฉลยนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนได้ติดต่อประสานงานไปแล้วผู้โชคดีนะครับสำหรับคำถามเมื่อวันพุธที่4เดือน4ที่ผ่านมานะครับที่เราถามว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนอกจากสัญชาติอังกฤษแล้วเนี่ยมีสัญชาติอะไรอีกบ้างนอกจากสัญชาติไทยแล้วมีสัญชาติอะไรซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือสัญชาติอังกฤษนั่นเองก็ตอบกันมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ผู้โชคดีที่ได้รับจานดาวเทียมก็คือคุณบุญหนานะครับธงชัยนะครับอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนั้นเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0843640 3XX นะครับขอแสดงความดีกับคุณบุญนาธงชัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่รับจานดาวเทียมจากสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานติดต่อกลับไปครับค่ะโอเคก็ยินดีด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาจับรางวัลของผู้ที่ตอบคำถามเข้ามาสำหรับคำถามวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะที่เราได้ถามไปว่าเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นเกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดใดบ้าง คำตอบที่ถูกต้องก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่จังหวัดยะลาบ้านเกิดดิฉันเองนะคะก็มีผู้ที่ตอบเข้ามาเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุนัยจุลพงศ์สะทอนเป็นผู้มอบโชคให้นะคะค่ะขอบคุณมากครับจับเลยครับกี่เบอร์นะหนึ่งรางวัลเท่านั้นค่ะผู้โชคดีผมควรจะหลับตาด้วยนะเพื่อให้ชัดเจนนะครับจะได้รู้ว่าไม่มีการแอบนะคะนะคะผู้โชคดีค่ะที่ได้รับจานดาวเทียมสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะ0806525050XX นะคะครับ0806525050XX ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะนำรายชื่อผู้ที่โชคดีมาเฉลยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะก็เป็นผู้ที่ตอบคำถามถูกนะคะสำหรับเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองครับในช่วงเบรกที่2นะครับเราจะมาจับอีกหนึ่งรางวัลนะครับซึ่งเป็นคำถามของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่คำถามสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกนะครับกับรายการที่นี่เอเชียอัปเดตเราจะมอบจานดาวเทียมให้คำถามวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถามว่าสงกรานต์นะครับวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรร่วมงานสงกรานต์ที่ประเทศใดนะครับถ้าท่านมั่นใจนะครับพิมพ์ A นะครับพม่าถ้าท่านมั่นใจพิมพ์ B นะครับก็คือกัมพูชานะครับท่านเลือกตอบได้นะครับถ้ามั่นใจว่าพม่าให้พิมพ์ A นะครับมั่นใจว่ากัมพูชาให้พิมพ์ B คือมี2 คำตอบให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยพิมพ์ A ประเทศพม่าพิมพ์ B ประเทศกัมพูชานะคะท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศใดพิมพ์ A ประเทศพม่าและพิมพ์ B ประเทศกัมพูชาค่ะครับร่วมสนุกกันนะครับท่านมีโอกาสที่ได้จานดาวเทียมจากรายการที่นี่เอเชียอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าประเด็นแน่นอนอาจารย์สุนัยจุลพงศ์สะทอนเป็นผู้หนึ่งละค่ะที่ข้าม
โขงข้ามฝั่งโขงนะคะไปที่ประเทศลาวแล้วก็ไปที่ลาวนี่ไม่ได้ไปใช่ไหมคะอาจารย์ไปประเทศกัมพูชานะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์กันแต่ว่าเรามีคำอวยพรปีใหม่จากทั้งสองนายกรัฐมนตรีสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะก็เป็นความรู้สึกที่คนถามคำถามไม่ได้ครับความรู้สึกที่ชาวบ้านให้ความรักความเมตตาเราแล้วก็มีความรู้สึกดีใจอบอุ่นใจแล้วก็ต้องขอบคุณประเทศกัมพูชาที่ประกาศให้คนไทยได้เข้ามาคนมากมายทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับไปสู่หลักแห่งความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ผมพูดเห็นไหมว่าที่สำคัญคือผู้ที่ทำหน้าที่รักษากระบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขายังอาจจะรอบคาดขอให้ระวังตัวด้วยเพราะนั้นผมกลับมาผมเลยนั่งรถตันกระสุนตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็เราอยากให้เหตุการณ์ที่นี้ที่ว่าผมไปเดินท้องถนนได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้แต่ผมอยากให้สถานการณ์เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเพราะว่าทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมก็ปีนี้เริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีที่มีแต่ความรักการให้อภัยกันแล้วก็ความสมานสามัคคีก็เชื่อว่าถ้าช่วยกันประคองนะคะก็จะได้ให้เมืองไทยนี่เป็นเมืองที่มีความสุขก็ถือโอกาสนี้ค่ะก็กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ขอดลบันดาล นะคะแล้วก็รวมถึงขอพระราชทานพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบารมีของเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะประทานพรปกป้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงสร้างความสุขให้กับคนต่างชาติที่มาเมืองไทยให้เมืองไทยนี่เป็นแต่เมืองไทยที่มีความสุขร่มเย็นแล้วก็พี่น้องประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะก็เป็นคำอวยพรนะคะของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย2ท่านนะคะท่านหนึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั่นเองในส่วนท่านทักษิณนี่ก็ทราบมาว่าท่านไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะแล้วก็ไมเมยเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวเองก็โดนก็อาจจะมีการช็อตเสียงท่านก็อาจจะไม่ชัดนิดนึงนี่ไปเข้าไมโครโฟนทำให้เสียงอาจจะไม่ชัดที่พอจับใจความได้เนี่ยท่านเองก็พูดอวยพรนะคะอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นมงคลนะคะความเป็นมงคลก็น่าจะทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นก็หมายความว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเลิกทะเลาะเบาะแว้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้ครอบครัวที่เคยแตกแยกกันเนี่ยหันมามีความสุขนะคะมันก็จะทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมงคลต่อประเทศไทยทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้นะท่านทักษิณยังพูดเพิ่มเติมนะครับว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาทุ่มบุญนะครับเพราะไม่ได้ทำมานานรู้สึกสุขใจแต่ที่มีความสุขมากไปกว่านั้นนะครับก็คือประชาชนให้การสนับสนุนและเรียกร้องให้ผมได้กลับบ้านนะครับโดยเฉพาะเมื่อเห็นน้ำตาผู้ชายอกสามศอกร้องไห้บอกว่าอยากให้กลับบ้านเพราะหาไม่ได้ที่ชาวบ้านจะให้ความรักและเมตตาผมขนาดนี้ค่ะส่วนท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็บอกว่าวันปีใหม่เนี่ยตามประเพณีล้านนาก็เป็นวันมหาสงกรานต์แล้วก็เป็นวันมหามงคลด้วยนะคะที่ทุกคนควรจะสร้างคุณงามความดีละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ก็อยากที่จะให้มีความสุขขอให้เป็นปีแห่งรอยยิ้มของคนไทยในทุกๆวันตลอดปีแล้วก็ตลอดไปในของนายกยิ่งลักษณ์ต้องถามอาจารย์สุนัยได้ไปร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่กัมพูชาเขาบอกว่าไฮไลท์ของสงกรานต์ไทยปีนี้นี่ไปอยู่ที่กัมพูชาเลยครับบรรยากาศก่อนเลยค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอันแรกก่อนอื่นที่จริงๆผมอยากไปทั้งสองประเทศเลยนะฮะแต่บังเอิญกิจกรรมในสภาเนี่ยงานในสภามันไม่เสร็จถ้าเสร็จที่ผมคงเป็นผู้ต้องหาทั้งสองประเทศไปทั้งสองประเทศเลยเพราะสสอเมริกาเขาคงแจ้งความจับผมทั้งสองประเทศอาจารย์บอกว่าอยากเป็นนักโทษทั้งสองประเทศของคุณอเมริกาทั้งสองประเทศนะครับก็ไปที่กัมพูชาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยของคนกัมพูชาร่วมกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นภาวะการทางวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคประชาชนครับค่ะซึ่งไม่เคยมีมาเลยนะครับครับในอดีตนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรามักจะเจอแต่นายกกับนายกไปพบกันประชุมกันค่ะนะครับคณะรัฐมนตรีไปประชุมกันนะครับแต่อันนี้ประชาชนไปปฏิสัมพันธ์กันทั้งทานข้าวซื้อข้าวซื้อของร่วมหยอกล้อต่อกระซิบกันทหารกัมพูชาที่มารักษาความปลอดภัยตำรวจกัมพูชายืนคู่กับคนไทยนะครับซึ่งผมอยากเห็นภาพอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับตำรวจไม่เท่าไหร่นะทหารใส่ชุดเต็มชุดพรางถือปืน M16 นี่นะครับ
ผมว่าประชาชนคนเสื้อแดงจะไปยืนถ่ายรูปด้วยไม่ยังไม่เห็นเลยนะเราอยากเห็นภาพอย่างนี้กลุ่มเลดเชิดหรือกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ไปชุมนุมกันที่กัมพูชาในครั้งนี้นะอาจารย์ว่ามีนัยยะทางการเมืองไหมนัยยะทางการเมืองคือถ้าเราพูดกันตรงๆเลยนะครับ ครับอันนี้เขาไม่ใช่ไปชุมนุมเพื่อเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่ไปเพราะเศรษฐกิจไม่ใช่ไปเพราะแหมอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์หลายคนที่ผมรู้จักและที่เขาอ้างอิงผมบอกท่านครับผมขอไปในนามท่านนะเพราะเขากลัวว่าเวลาข้ามแล้วไม่สะดวกเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงบอกเป็นกลุ่มของสสสุนายเสียเงินไป 5-6,000 บาทต่อคนครับดังนั้นถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษจริงๆเนี่ยเขาไม่ควักเงินกันไปอย่างนี้หรอกทั้งลาวทั้งกัมพูชาอะไรคือความพิเศษได้ไปพบทักษิณได้ไปถ่ายรูปกับทักษิณคุณป๊อกเก็ตก็เห็นเองไหมเสียดายนะคุณตาแป๋วไม่ได้ไปติดภารกิจเลยนะเชื่อไหมครับตั้งแต่14 15 16เนี่ยประชาชนล้อมท่านทักษิณชนิดที่เรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อนจะขอถ่ายรูปจนกระทั่งวันสุดท้ายคือท่านให้โอกาสเยอะมากเลยนะเรียกว่าตั้งแต่เหยียบแผ่นดินกัมพูชานี่ก็ถูกลุมล้อมเลยเริ่มต้นที่โรงแรมซิตี้อังกอร์ที่เราพักและที่ทักษิณพักเนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านจะมายังไงมีเฮลิคอปเตอร์มาบินลงที่หน้าโรงแรมประชาชนก็ทักษิณแน่แล้วทักษิณแน่แล้วเพราะลงมาป่าไม่ใช่นายทหารเขาจะมาดูแลแล้วหลังจากนั้นท่านลงเครื่องบินที่สนามบินแล้วท่านก็นั่งรถเข้ามาตั้งแต่นั้นมาแล้วครับท่านทักษิณแทบกระดิกไม่ได้เลยครับประชาชนจะเข้าไปล้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ต้องระวังนะครับปรากฏว่า2วันเต็มๆแล้วนะส่วนใหญ่ก็ต้องกลับกันแล้วถูกไหมครับเพราะทัวร์ที่จัดไปก็ดีคนที่ติดขับรถไปก็ต้องกลับแล้วเปล่าฮะวันสุดท้ายวันที่16ตอนเช้าท่านทักษิณจะกลับจะออกจากโรงแรมแล้วนี่ยังไม่หมดเลยฮะเราลงมาจากโรงแรมนี้โอ้โหยังเต็มหมดและน่าประทับใจคือสุดท้ายจะกลับแล้วเนี่ยนะกุ๊กโรงแรมบอกขอถ่ายบ้างนะครับคือกุ๊กของกัมพูชาเขาเองคนกัมพูชานี่เขาก็อยากจะถ่ายนะครับจนนาทีสุดท้ายรถเคลื่อนออกแล้วก็ยังออกกันอยู่ขอถ่ายรูปขอลายเซ็นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอันนี้เป็นความผูกพันใช่ต้องถามว่ามาจากไหนครับต้องเราต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านพันตำรวจโททักษิณเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ว่าเป็นบุคคลระดับโลกไปแล้วเป็นที่รู้จักนะคะและเป็นที่สนใจผมถามว่ามีนายกมากี่คนแล้วล่ะค่ะที่ประชาชนให้ความรักอย่างนี้สมมุติว่าถ้าท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการยึดอำนาจนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าคนเนี่ยจะแห่ไปหาท่านอย่างให้กำลังใจรุนแรงขนาดนี้ท่านสุนันท์ครับท่านมองว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรปรากฏการณ์ทักษิณเนี่ยครับเป็นเพราะว่าภาพมันชัดเจนหมดแล้วว่าท่านทักษิณนั้นทำเป็นนายกที่ดีคนหนึ่งทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองทำประโยชน์ให้แก่คนรากหญ้าทำประโยชน์ให้แก่คนส่วนมากแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมใครจะปฏิเสธบ้างไหมครับว่าเป็นนายกทำงานให้บ้านเมืองดีๆดันเอารถถังมาไล่เขาครับไล่แล้วไม่พอนะฮะยึดอำนาจแล้วเตรียมจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกนี่พูดตรงๆเลยเลือกตั้งก็ยังแพ้อีกแพ้ทั้งสองรอบแต่ถูกกระทำทั้งคำพิพากษาทั้งการใส่ร้ายป้ายสีจากวิทยุ 4-5 ปีนะครับครับใส่ร้ายในสภาไม่หยุดหย่อนเลือกตั้งก็ยังชนะอีกเนี่ยผมว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยครับที่ท่านได้รับเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเกิดพลังทางความคิดความอ่านเป็นเอกภาพกันขึ้นมาอันนี้แหละเกิดขึ้นอย่างนี้วันนี้การเดินทางของคนไทยโอ้จำนวนที่ก็เรียกว่าร่วมแสนเหมือนกันนะคะหลายหมื่นคนเกือบแสนคนที่เดินทางข้ามจากประเทศไทยไปสู่ประเทศทั้งลาวและกัมพูชาเพื่อไปพบบุคคลคนนี้ที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นง่ายๆกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ใช้เงินไปซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ครับมันต้องมาจากแรงความรักความคิดถึงความศรัทธาและไม่เคยมีในโลกนะประเทศประชาชนเดินทางข้ามไปประเทศหนึ่งเพื่อจะไปหากับผู้นำคนหนึ่งเนี่ยครับไม่เคยมีนะฮะนี่เป็นครั้งแรกมันถึงเป็นข่าวใหญ่มากและที่ท่านถามว่าเป็นประเด็นทางการเมืองไหมมันปฏิเสธไม่ได้เลยมันต้องใช่แน่นอนต้องใช่แน่นอนแต่ทีนี้ปัญหาว่านัยยะทางการเมืองเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญมาก
ถามว่าทำไมต้องเป็นประเทศกัมพูชาล่ะทีนี้อย่างนี้ครับก็บังเอิญเนี่ย4ประเทศกัมพูชาลาวพม่าไทยพม่า4ประเทศนะครับยังต้องพูดถึงจีนบางส่วนนะครับจริงๆ5ประเทศนะครับที่มีวัฒนธรรมสงกรานต์นี่เหมือนกันครับนะครับสงกรานต์เหมือนกันทีนี้กัมพูชาเนี่ยบังเอิญเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับจุดที่ใกล้ที่สุดและก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นต้องยอมรับว่าตอนที่ท่านทักษิณเป็นนายกเนี่ยความสัมพันธ์ดีมากกับเพื่อนบ้านทั้งหมดแต่ว่าช่วงที่คุณอภิสิทธิ์มาเป็นเนี่ยเกิดระหองระแหงถึงลบกันเรื่องเขาพระวิหารดังนั้นจุดนี้เองครับมันจึงกลายเป็นจุดที่แปลกมากของโลกสังคมนักข่าวต่างประเทศก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงในเมื่อคุณก็ลบกันมาเวลาลบกันเนี่ยภาพลักษณ์มันก็จะออกมาว่าทำนองว่าประชาชนทะเลาะกันแล้วก็ผู้นำประเทศเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกันแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับผู้นำรัฐที่กุมกลไกเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือทางการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์นี่เป่าประกาศกระตุ้นให้คนโกรธให้คนไม่ชอบคนถ้ามันชอบกันจะไปลบกันได้ยังไงใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่อยู่ๆก็มีคนไทยยกขบวนไป 50,000 60,000 คนไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปจัดคอนเสิร์ตกันไปพบทักษิณแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ให้เกียรติเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยทุกอย่างหมดครับคือก่อนหน้านี้นี่คือสาดกระสุนกันนะแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสาดน้ำกันละเขาบอกว่าในการร่วมคอนเสิร์ตที่กัมพูชาครั้งนี้ไม่มีเพียงแค่คนไทยที่ไปร่วมคนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เองก็มาร่วมงานสงกรานต์ของไทยกัมพูชาที่จัดขึ้นครั้งนี้ด้วยแต่เท่าที่สังเกตนี่รู้สึกสาดน้ำก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะน้ำก็มีเล่นกันวันเดียวค่ะสาดยิ้มเนี่ยซะเยอะมากสาดยิ้มกันมีประเด็นนึงครับท่านอาจารย์สุนัยครับประเด็นที่ท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้ขึ้นปราศัยพูดคุยบนเวทีเกี่ยวกับเรื่องของปีมหามงคลนะครับว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับครบ60พรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าครบ80พรรษาปีนี้จะเป็นปีที่ดีอีกปีนึงแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับอาจารย์สุนัยครับก็หยิบประเด็นตรงนี้ออกมานะครับในการโจมตีว่าใช้ปีมหามงคลอันนี้เนี่ยใช้สถาบันในการมาแอบอ้างในทางที่ไม่เหมาะสมอาจารย์คิดยังไงครับที่ปฏิบัติพูดอย่างนี้ครับคือผมเองอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าขอร้องประชาธิปัตย์ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าครับการหยิบยกครับเกี่ยวกับสถาบันเบื้องบนเนี่ยครับมากล่าวในทางการเมืองในลักษณะที่ภาษาเนี่ยครับที่มันไม่ดีเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงวันที่ท่านทักษิณกล่าวบนเวทีนั้นเนี่ยอยากให้ใครไปดูทีวีก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะสำเนียงครับเสียงของท่านทักษิณภาษาถ้อยคำเนี่ยเป็นการกล่าวแบบชื่นชมในพระบารมีในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและองค์ราชทายาทคือภาษาใช้อย่างนั้นเลยนะครับแต่พอที่พรรคประชาธิปัตย์มาเสนอนี่ภาษาไม่ใช่แล้วนะภาษามันเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะบิดละไปเป็นเรื่องการเมืองว่าเอ๊ะทำนี้ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นการชี้ช่องอันเป็นการระคายเคืองเบื้องยุคลบาครับดังนั้นเนี่ยดังนี้เราถ้าเราจะหยิบอันนี้มาตอบโต้พรรคประชาธิปัตย์เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องถ้อยคำเดี๋ยวจะไปเข้าทางไม่ดีครับดังนั้นผมคิดว่าประชาชนเห็นแล้วนี่นะครับว่าเป็นการกล่าวคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า5ปี6ปีมานี้ความแตกแยกมีอยู่จริงครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านพ่อหลวงเนี่ยนะครับองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและรัชทายาททุกพระองค์เนี่ยอยากเห็นการปรองดองอยากการเห็นลดราวาสอกดังนั้นคำพูดอะไรก็ตามทีที่จะจุดไฟให้เกิดความเกลียดชังอะไรเนี่ยต้องละเว้นเสียซึ่งรู้สึกว่าประชาธิปัตย์ไม่ละเว้นเลยนะซึ่งทางด้านของท่านทักษิณเองเนี่ยในขณะที่พูดบนเวทีเองก็เหมือนกับเป็นในเชิงวิงวอน คนไทยทั้งประเทศนะคะผ่านคนไทยที่ไปร่วมในครั้งนี้เนี่ยบอกอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของความปรองดองด้วยใช่ครับ
ซึ่งผมว่าเหมาะเจาะแล้วที่ท่านพูดนะครับเฮ้ยท่านทักษิณประกาศบนเวทีนะครับอาจารย์สุนทรครับว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเราต้องมาดูกฎหมายก่อนนะครับโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารครับต้องร่มเย็นครับต้องร่มเย็นนะแผ่นดินนี้เนี่ยครับนะครับดังนั้นผมว่าอย่าว่าจะท่านทักษิณเลยครับคนงานคนหนึ่งไปตกระกำลำบากถูกกระทำการไม่เป็นธรรมในต่างประเทศเลยอะไรเนี่ยนะผู้แทนยังต้องเสียค่าเครื่องบินไปเอามาเลยนะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนคุณวีระราตรีนี่ไงที่ไปติดคุกอยู่ในพนมเปญรัฐบาลไทยเองก็พยายามในหาทางเจรจาที่จะช่วยนั่นแหละครับให้ความสำคัญเหมือนกันดังนั้นคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเป็นภารกิจของผู้มีอำนาจในประเทศไทยและก็เป็นภารกิจของรัฐบาลที่จะต้องให้ความร่วมเย็นแก่คนนั้นแต่ทีนี้ประเด็นที่ท่านพันตำรวจโททักษิณพูดว่า 3-4 เดือนเนี่ยผมจะกลับประเทศไทยก็เลยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเรื่องนี้ว่านี่ไงเผยออกมาแล้วว่า 3-4 เดือนก็เลยโยงไปว่าเนี่ยโยงกับการที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องของพรบนิรโทษกรรมเรื่องของการปรองดองที่กำลังเร่งรีบกันนี่แหละอันนี้เนี่ยถ้าพูดภาษาทางทนายความหรือทางภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าประชาธิปัตย์พูดเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นเรื่อง conflict of interest หมายความว่ามีความขัดแย้งทางสถานภาพของเขาคือวันนี้เนี่ยครับทำไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องต่อต้านการปรองดองทำไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมันชัดเจนแล้วว่าในทางผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยถ้าปรองดองเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างต้องกลับมาเหมือนเดิมถูกไหมท่านทักษิณต้องกลับมาเมื่อกลับมาแล้วนี่ปรากฏว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เห็นชัดเจนแล้วว่าก็ขนาดจับทักษิณมัดมือมัดขาโยนไปอยู่ต่างประเทศเลือกตั้งคุมเกมเองรอบแรกก็แพ้นี่ขนาดทักษิณอยู่ต่างประเทศนะถูกมัดมือมัดขานะรอบที่สองได้เงินพิเศษไปเงินไทยเข้มแข็งไปซื้อเสียงล่วงหน้ากันใครก็รู้หมดนะครับแล้วก็มีอำนาจพิเศษเนี่ยมาคุ้มครองถึงขนาดฆ่าประชาชนตายกันนะครับเขาคุ้มครองขนาดนี้เงินก็มีอำนาจก็มีเลือกตั้งทักษิณก็อยู่ต่างประเทศนะแพ้อีกดังนั้นผมถึงบอกว่าที่ผ่านมาใน5ปีเนี่ยคำตัดสินยุบพรรคนะครับทำให้ตัดสิทธิ์111ไปเนาะ111ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนทีมฟุตบอล111ถูกตัดสิทธิ์ไปนี่ฟุตบอลทีม A นะลงเล่นไม่ได้นะครับพรรคไทยรักไทยเจ๊งไปแล้วนั่นน่ะ111คนครับต่อมา109อีกพรรคพลังประชาชนทีมฟุตบอลทีม B ครับปรากฏว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วลงแข่งไม่ได้มีแต่ฟุตบอลทีม C ครับหัวหน้าทีมชื่อยิ่งลักษณ์ลูกทีมชื่อสุนัยครับฟุตบอลทีม A ของสายประชาธิปัตย์ยังเอาไม่อยู่เลยแล้วถ้าเกิดฟุตบอลทีม A ทักษิณมาบริหารในประเทศเองจะทำไงมาบริหารการเลือกตั้งเองจะทำยังไงนี่คือเหตุที่ทำให้ต้องขัดขวางการปรองดองแน่นอนประชาธิปัตย์วันนี้มีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าขนาดทักษิณบริหารการเลือกตั้งกันอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะใช้บารมีอยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะปรากฏว่าเลือกตั้งยังแพ้สองรอบแล้วถ้าเกิดทักษิณมานั่งอยู่เมืองไทยดังนั้นที่ยืนของประชาธิปัตย์ก็ลำบากซึ่งผมว่าว่ากันไม่ได้นะครับเรื่องอย่างนี้รู้จักคำว่าตกเบิกใช่ไหมฮะตกเบิกเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนเนาะอย่างนี้เขาเรียกตกเบิกย้อนหลังได้3เดือน5เดือนอันนี้เขาเรียกว่าตกเบิกความเป็นธรรมก็ทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมมา5ปีถ้าได้กลับมาเมื่อไหร่นี่ผมว่าประชาชนตกเบิกให้แน่เพราะเลือกตั้ง2ครั้งเนี่ยผมถือว่าเป็นการตกเบิกอย่างเลยนะตกเบิกเรื่องความไม่เป็นธรรมที่กระทำต่อทักษิณประชาชนจึงให้คะแนนตกเบิกให้ค่ะอย่างที่ท่านทักษิณได้พูดไปว่าคือกฎกติกาเนี่ยมันมีอยู่การเคลื่อนไหวมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการผูกพันกับประชาชนทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยทั่วทั้งโลกเองก็รู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองมันชัดเจนแล้วนะครับนั่นแหละดังนั้นเรื่องภาวะการเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่ท่านทำไปนั้นเนี่ยท่านไม่มีคะแนนตกเบิกนะท่านเบิกเงินล่วงหน้าไปใช้เยอะแล้วดังนั้น
ถ้าท่านจะต้องหายไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามความตามกติกานะครับต้องตามว่าตามส่วนท่านทักษิณเองท่านก็ขอตกเบิกความยุติธรรมย้อนหลังนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านพูดไปเองว่าท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยพร้อมนะคะยืนยันที่บอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าท่านนั้นไม่ได้มีความผิดก็ไม่กลัวนะคะแต่ว่ามันต้องยุติธรรมจริงเท่านั้นนะท่านบอกอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าคงไม่กลับไปเล่นการเมืองใหม่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยน้องสาวคือท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกแล้วหมดเจเนเรชันของท่านแล้วคงขอเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาให้ความคิดดีๆในการพัฒนาบ้านเมืองและจากเหตุการณ์นี้เนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนลองคิดดูนะครับจากเหตุการณ์ที่ประชาชนแห่กันไปลาวไปกัมพูชาเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกในทางการเมืองแบบนี้นะที่อพยพข้ามไปอีกที่นึงแล้วไปพบปะกับอดีตผู้นำแล้วก็กลับมาอย่างสงบสันติทั้งหมดนี้ครับมันมีผลทางการเมืองอย่างไรบ้างและผมอยากจะบอกพอบอกแล้วเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะปกติสักทีคุณตาแป๋วครับเหมือนกับเราขับรถเนาะไปบนถนนตามไหล่เขาเนี่ยนะแล้วรถมันตกถนนไปการยึดอำนาจ19กันยายนเนี่ยเหมือนรถมันตกถนนไปนะขับรถมาดีๆครับเจอเด็กแว้นเอาก้อนหินขว้างกระจกรถตกถนนลงไปเมื่อมันตกไปแล้ว6ปีเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุเป็นยังไงฮะเกิดวิกฤตการต่างๆเต็มไปหมดจนกระทั่งเกิดการฆ่ากันตายขนาดครับถามว่าเราควรจะเอารถขึ้นมาบนถนนวิ่งมั้ยถ้าวันนี้บอกวิ่งไปอย่างงี้ครับรัฐธรรมนูญเผด็จการก็เอาอย่างงี้ไปเนี่ยนะพรรคพลังประชาชนยุบได้ยุบไวพรรคไทยรักไทยยุบได้ยุบไวพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยุบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ้างเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราใช้กติกาเดิมทั้งหมดรถมันตกถนนไปแล้วถ้าเรายังบอกว่าถูกทางแล้วเนี่ยวิ่งต่อไปเนี่ยขอโทษอะแหนบหักหมดถูกไหมครับมันก็พังกันหมดพังหมดค่ะยกตัวอย่างง่ายๆคำพิพากษาเนี่ยถ้าคุณทักษิณตามที่คุณทักษิณถูกกล่าวหาจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักโทษชายนะแม้เวลาพูดในสภานี่ผมก็อยากจะประท้วงจริงๆแต่ยังว่าตอนหลังนี่ปลองร้องก็เลยอดทนหน่อยอดทนฟังนักโทษชายถ้าคุณบอกเขาเป็นนักโทษชายตามคำพิพากษาแสดงเป็นคนน่าเกลียดเนาะไม่น่าคบนี่แล้วทำไมประชาชนเขาไปหากันขนาดนี้คนที่ไป 50,000 คน 60,000 คนเนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบแค่นี้นะนั่นหมายถึงเป็นตัวแทนความรู้สึกของคนอีกเป็นล้านหลายล้านใช่ถูกไหมฮะค่ะและนักข่าวเนี่ยถ้าเป็นนักโทษชายนี่ทำไมเขาไปลุมทำข่าวกันนะถ้าเป็นนักโทษชายทำไมประเทศลาวต้อนรับอย่างดีกัมพูชาต้อนรับอย่างดีครับไปประเทศญี่ปุ่นไปหลายประเทศเขาก็ต้อนรับอย่างดีค่ะถ้าเป็นอย่างนี้กระดาษที่เป็นคำพิพากษานี่มันแทบจะมีปัญหาแล้วนะครับโดยพฤตินัยนะโดยพฤตินัยมีปัญหาแล้วนะก็ต้องบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นที่ทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาน่าจะให้คำตอบหลายๆอย่างให้กับสังคมไทยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยของบุคคลต่างๆที่เดินทางไปที่กัมพูชาหรือว่าลาวเนี่ยก็ถูกจับมาเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเพิ่งมีหลากหลายบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองก็คุณมาริกานี่ก็นำไปบอกว่าจะฟ้องร้องในมาตรา157เนี่ยนะคะบอกว่าผิดฐานการที่เป็นข้าราชการการเมืองเดินทางไปพบกับนักโทษอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถามความเห็นอาจารย์สุนัยต่อเรื่องนี้ในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2กับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะอยู่กับอาจารย์สุนัยจุลพงศธรนะคะคุณพ่อแก้สุรชาติและดิฉันตรีณปางมณีชาตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสงกรานต์3แผ่นดินอันเป็นวาระพิเศษแต่ว่าก่อนอื่นให้อาจารย์มอบโชคให้กับผู้โชคดีก็อันนี้ก็เป็นการตกเบิกตกเบิกโชคนะคะของคำถามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ถามว่าใครนั่งเป็นประธานกรรมธิการปรองดองนะคะที่ทราบกันคำตอบก็คือพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นนั่นเองนะคะผู้ที่ตอบถูกเข้ามาก็อยู่ในขวดโหลนี้แล้วนะคะอาจารย์ใช้วิธีการแบบเดียวกับท่านเคยเห็นรูปสัญลักษณ์ความยุติธรรมของฝรั่งไหมครับเป็นยังไงเขาบอกคำพิพากษาที่ดีที่สุดศาลต้องตาบอดได้ยินแต่เสียง
อย่าไปดูหน้าเขาหน้าเกลียดหน้าสี่เหลี่ยมนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องตามเดี๋ยวจะเกิดอาการชิงชังชอบพอจากหน้าตามเราจะเห็นรูปแล้วมีผู้หญิงปิดตาแล้วก็ถือกระชั่งนั่นแหละความยุติธรรมเนี่ยผู้ปรึกษาต้องตาบอดคืออย่าไปมองเห็นเรื่องของเขาฟังแต่หูพอจะรู้สึกว่าเมืองไทยจะไม่ใช่ใช่ไหมผู้โชคดีได้มาแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผู้โชคดีคือหมายเลขโทรศัพท์084-610-26XX นะคะ084-610-26XX นะคะครับก็จะได้รับการติดต่อจากสถานีเอเชฟเดทนะครับในการส่งมอบจานดาวเทียมต่อไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าตอบคำถามมาแล้วถูกต้องนะก็เป็นผู้ที่อยู่ในขวดโหลนี้แน่นอนก็ไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นของท่านหรือเปล่าเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ก็ต้องคุ้นๆและคนที่เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เรามาทวนคำถามสำหรับคำถามวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคำถามสำหรับวันนี้นะครับสงกรานต์นะครับที่ผ่านมา14 เมษายนนะครับพันธมตโทดรทักษิณชินวัตรเนี่ย ขอไปครับร่วมงานสงกรานต์ที่ประเทศใดนะครับถ้าท่านมั่นใจนะครับพิมเอพม่าพิมบีนี่กัมพูชาส่งมาที่4689988นะครับส่งมาที่4689988ถ้ามั่นใจว่าพม่าพิมเอถ้ามั่นใจว่ากัมพูชาให้พิมบีนะครับท่านจะได้ร่วมสนุกนะครับและมีโอกาสที่จะรับจานดาวเทียมเชื่อว่าต้องมีคนตอบถูกถล่มทลายแน่เลยนะคะและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่เคยได้รับรางวัลทั้งหมดเลยสามารถที่ตรวจสอบรายชื่อได้นะครับที่www.pcod.tv เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ครับที่บอกว่ามีคนตอบถูกถล่มทลายเพราะว่าสงกรานต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเป็นไฮไลท์ไปเลยสำหรับสงกรานต์ของไทยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับถูกโฟกัสไปเลยนะคะอาจารย์ที่นั่นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยกันเข้มงวดเขาบอกว่าแผนการเดินทางมาถึงกัมพูชาของพันตำรวจโททักษิณนี่มีการเปลี่ยนกระทันหันด้วยเหมือนกันฮะอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเพราะอะไรท่านอาจารย์เพราะอะไรเพื่อไม่ให้สมมติถ้ามีคนประสงค์ร้ายเนี่ยก็ไม่รู้กำหนดการว่าท่านมาทางไหนแน่ดังนั้นแต่ที่เหนื่อยคืออะไรฮะเหนื่อยคือพี่น้องเสื้อแดงเราก็เลยต้องได้รับผลด้วยตกลงจะไปที่ไหนบางคนเลยไม่รู้เลยปักหลักโรงแรมนี้ก็แล้วครับเขาเฝ้าแต่ตกลงก็อยู่ที่เสียมราชเสียมเรียบที่เขาจะเรียกเสียมเรียบหรือเสียมราชคะอาจารย์เสียมเรียบนะครับที่เสียมเรียบนั่นเองท่านเองที่ต้องนั่งรถกันกระสุนเลยใช่ไหมคะก็ท่านนายกฮุนเซนอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณถึงท่านนายกฮุนเซนด้วยนะผมว่าในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยใครจะคิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าจากผลอันนี้ครับจะสร้างสันติภาพระหว่างกัมพูชากับไทยขึ้นทันทีครับวันนี้เนี่ยมีคนไทยจำนวนมวลขนาด 5-6 หมื่นคนนี้ไม่เล็กไม่น้อยนะครับในฐานะเป็นปากเสียงของคนไทยด้วยกันเนี่ยไปถึงกัมพูชาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีประชาชนกัมพูชาก็น่ารักยิ้มสาดยิ้มใส่กันนะครับคนไทยก็ซื้อข้าวซื้อของก็ไม่ต่อราคากันเลยนะครับหน้าอังกอร์วัดเนี่ยฮะโอ้โหไปกันจนแน่นหมดนะครับไปเล่นสงกรานต์กันเนี่ยข้าวหลามกระบอกละ20ก็40ครับข้าว30ก็60นะข้าวกล่องนึงนะคนไทยก็ให้ยิ้มแย้มอาจารย์ใช่มั้ยครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดนะครับว่าการที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้มีการเปิดนครวัดนครธมนะครับทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจเพราะสูญเสียรายได้ไปโอ้โหประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีครับตรงนี้นะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับการเกิดสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยครับประเทศใหญ่กับประเทศเล็กนี่ประเทศเล็กเขารับไม่ไหวนะครับว่าก็ว่านะเพราะต้นทุนของอาวุธต้นทุนของการจัดการนี่มันสูงสำหรับไทยในวอลุ่มใหญ่ GDP โตเนี่ยก็สู้ได้แต่ของเขานี่เขาเล็กดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยความไมตรีจิตที่ท่านสมเด็จฮุนเซนยื่นให้เนี่ยนะครับให้คนไทยไปดูอันที่หนึ่งถ้าใครจะปลุกระดมให้เกิดสงครามอีกให้คนการปลุกระดมนี่ต้องให้คนเกลียดกันนะคราวนี้กรุณาปลุกให้เกลียดกันสิจะมีคนส่วนหนึ่งบอกเฮ้ยเขาเหม็นเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นนะถูกไหมฮะครับผมถามว่าต้นทุนตรงนี้เท่าไหร่ใช่ลงทุนไปร้อยล้านยังคุ้มเลยครับถ้าจะไม่ให้เกิดสงครามนะครับค่ะอันที่สองการที่คนไทยต้องยอมรับนะครับคนไปส่วนใหญ่เนี่ยคือระดับกลางล่างคนลากหญ้าไปเห็นอังกอร์วัดไปเห็นนครวัดเนี่ยมันทึ่งเลยนะครับไม่ใช่พอเห็นบอกว่าไอ้นี่เขมรไม่ใช่ฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะพี่ไม้ก็มีนะครับปราสาทที่พี่ไม้ปราสาทเมืองสิงห์ก็มีนะที่เมืองการนู่นพนมรุ้งเราก็มีนะครับก
็จะเกิดความเข้าใจโดยไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วว่าเอ๊สงสัยแผ่นดินสองแผ่นดินมันคล้ายๆกันนะทำไมมันมีถาวรวัตถุทางวัฒนธรรมพันกว่าปีอาจจะบอกอันนี้ของไทยอันเดียวของเขมรสุดท้ายคือคนชาติเดียวกันแสดงว่าเรามีวิถีทางวัฒนธรรมร่วมกันมาเป็นพันกว่าปีที่ผ่านมาเราคือชาติเดียวกันครับเราอยู่ในผืนแผ่นดินเหล่านี้แหละครับผมถามหน่อยว่าไอ้ความรู้สึกร่วมกันอย่างนี้เนี่ยใช้ทุนเท่าไหร่ครับถึงจะให้คนรู้สึกเราเป็นชาติเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเอเชียนของอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยใน3ปีข้างหน้าเราต้องให้คนอาเซียนรักกันนะครับดังนั้นกระบวนการอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถ้าต้องใช้ทุนโฆษณาทีวีนะครับเพื่อให้คนรักกันเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะรักกันเลยนะหมดไปร้อยล้านยังไม่ค่อยจะรักกันเลยนี่เข้าไปเห็นเองเลยดังนั้นอันนี้ได้ทำให้เกิดทัศนคติของประชาชนในด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรไงคือวันนี้ต้องหันกลับไปดูว่าอาเซียนเราเนี่ยกำลังจะรวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่นถูกไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมาคิดทำให้ความเป็นปึกแผ่นมันแตกออกไปนี่คุณเห็นแก่ตัวนะนะแล้วก็การที่ใครจะมาคิดสร้างกระแสแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันว่ากระแสจะตีกลับนะเสี่ยงเหมือนกันแล้วหนึ่งท่านก็สบายใจแล้วนะครับฝั่งกัมพูชาท่านได้สร้างคุณูปการที่สำคัญคือทำให้ของสองประเทศประชาชนรักกันเข้าใจกันอันที่สองไทยก็ไม่ขาดทุนนะพอดีกันปั๊บอย่าลืมนะครับการค้าชายแดนของเราเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ปีหนึ่งประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทแล้วเราเนี่ยครับขายให้เขาประมาณ 60,000 เขาขายเราประมาณ 10,000 เราได้ดุลด้วยซ้ำโอ้แน่นอนที่สุดทันทีที่เกิดวิกฤตครั้งสุดท้ายที่ผมไปกัมพูชาในฐานะประธานกรรมการต่างประเทศไปประชุมกับเขาเนี่ยแล้วก็มาคุยกับทูตบอกว่าเราตอนที่เกิดสงครามเนี่ยลดลงไป 30-40% ที่เขาซื้อของเราเนี่ยครับแล้วเขาไปหันไปซื้อเวียดนามผมถามหน่อยเถอะครับว่าปีละ 60,000-70,000 ล้าน 60,000-70,000 ล้านนี่ครับแหมถ้านี่ไม่ใช่ว่าตีราคาเขาบริหารนะครับ10ปีนี่มันเท่าไหร่ล่ะครับครับ6-7แสนล้านครับดังนั้นมูลค่าอย่างนี้เนี่ยเราต้องมองด้วยมันสอดคล้องกับที่มีการออกมาคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกว่า GDP ของไทยที่จะโตขึ้นในส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เป็นส่วนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะโตก็คือมาจากศูนย์เรียกว่าศูนย์การค้าร่วมตรงชายแดนนี่แหละเป็นตัวที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศครับนะครับตอนนี้มีประเด็นนะครับท่านอาจารย์สุนัยครับการที่ส.ส.นะครับของพรรคเพื่อไทยหลายคนเลยนะที่ออกมานะครับเดินทางไปพบกับท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกประชาธิปัตย์ครับจะบอกจะฟ้องร้องดำเนินคดีครับยิงได้หรือไม่อ่ะบอกว่าผิดมาตรา157ใครบ้างล่ะที่เดินทางไปนะก็จะมีทั้งนายภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะนายสุชนอาจารย์สุนัยขอติดเข้าไปด้วยนะคะนายสุชนชาลีเครือซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายนิธวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวนะอาจารย์สุนัยบอกขอติดร่างแหไปด้วยซึ่งบอกว่าแหมถ้ามีโอกาสไป2ประเทศยินดีไป2ประเทศเลยให้ติดทั้ง2คดีเลยครับคืออย่างนี้ครับที่เขาแจ้งความดำเนินเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องการข่าวสารต้องการให้ร้ายเท่านั้นเองค่ะคุณสสท่านนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายไม่ได้เป็นสสด้วยฮะสอบตกก็เป็นแค่รองโฆษกคุณมลิกาบุญมีตระกูลนี่แหละวันนี้ตำแหน่งของเธอเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาอาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายค่ะครับไม่เข้าหรือเรียนอาจจะไม่เข้าใจครับการที่จะผิด157หมายความว่าเจอทักษิณเป็นผู้ต้องหาแล้วไม่จับตกลงผมเป็นเจ้าพนักงานไปจับเขาได้ไหมอันที่หนึ่งครับจับไม่ได้นะครับเราไม่ผมไม่ได้ตำรวจครับอันที่สองสมมติผมเป็นตำรวจผมมีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจโดยตรงครับไปอยู่ในดินแดนลาวไปอยู่ในดินแดนเขมรเอ๊ะอำนาจทิพย์ใจคุณเหรอแล้วคุณรุกล้ำอธิปไตยเขาหรือเปล่าคุณเป็นตำรวจไทยไปจับคนในเขมรได้หรอครับครับจับคนทางในเขมรก็ไม่ได้นะไม่ใช่ FBI ไม่ใช่เลยนะคุณมาริกาแกเลอะนี่ไม่เข้าใจครับอันที่สองครับสมมุติว่าเอาใจคุณมาริกาเขาสักหน่อยนะเผื่อจะเป็นอย่างที่คุณมาริกาว่าบ้างครับเอาสมมติว่าตีความแบบไม่รู้กฎหมายอย่างคุณมาริกาเนี่ยจับได้ถ้าจับได้จริงนี่สสจับได้จริงแล้วสสประชาธิปัตย์นั่งคุยกับคนที่เป็นผู้ต้องหายิงนายกอบจที่อะไรสมุทรสาครนายกปั๊มน้ำมันเนี่ยนะที่ปั๊มน้ำมันที่เข้าห้องน้ำเนี่ย
จนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ำตามปั๊มเลยนะระมัดระวังในเรื่องนี้ผมไปไหนบอกให้อย่าเข้าห้องน้ำตามปั๊มนะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองผมถามหน่อยก็นั่งสสในพรรคประชาธิปัตย์ก็นั่งประชุมกับสสท่านพวกนี้ผมไม่เอ่ยชื่อหรอกนะให้เกียรติกันนะครับจะทำไมไม่จับส่งตำรวจซะเนาะถูกไหมครับครับแล้วแม่สสคนหนึ่งอ่ะที่มีคดีชัดเจนแล้วนะครับที่ช่อโกงเขาเนี่ย 4,000 3,000 ธนาคารมหานครเนี่ยจำกันได้ทำไมไม่จับซะแล้วคดีใกล้หมดอายุความแล้วด้วยนะต้องเร่งเลยนะเห็นไปถ่ายรูปคู่กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าคุณบอกว่าสสเป็นเจ้าหน้าที่นายอภิสิทธิ์ตอนเป็นนายกไม่ยิ่งกว่ามหาเจ้าหน้าที่แล้วอภิมหาเจ้าหน้าที่ทำไมไม่จับซะโอ้แล้วในงานคืนนั้นงานแต่งงานก็บอกมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ในแผ่นดินไทยด้วยนะนั่นแหละสิดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่จะพูดให้ร้ายป้ายสีต้องดูหน้าดูหลังหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเข้าใจแล้วนะผมว่าวันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ของสงกรานต์ครั้งนี้เนี่ยคนที่กุมอำนาจรัฐกุมอำนาจสื่อใส่ข่าวลงไปในสื่อวิทยุโทรทัศน์โจมตีทักษิณตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าบอกว่าทักษิณเป็นนักโทษชายแต่ปรากฏว่าประชาชนที่ฟังเนี่ยนะฮะเดินทางไปหานักโทษชายอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนบรรลุนิติภาวะทางการเมืองแล้ว ระบบการสื่อสารนี่ครอบงำความคิดไม่ได้แล้วนะเห็นไหมฮะอันนี้สำคัญมากนะครับบอกให้ครับนะครับซึ่งคุณมาริกาก็บอกนะครับว่าเนื่องจากพันธุ์ตำรวจโทษสินนะครับเป็นนักโทษหนีคดีมีคดีต่างๆมากมายครับอาจารย์สุนัยครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่ดินรัชดาก็ตามคดีหวยขออภัยครับคดีหวยบนดินก็ตามคดีเอ็กซิมแบงก์ก็ตามคดีก่อการร้ายมากมายขอแนะนำให้คุณมาริกาถ้ายังเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับไปแจ้งความจับผู้นำลาวจับผู้นำกัมพูชาจับผู้นำญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นเลยนะที่เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะไปต้อนรับนักโทษเขาอย่างไรครับเอ๊ะตอนนั้นนี่ก็มีการแต่งตั้งผู้ก่อการร้ายยึดสนามบินก็นั่นสิครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปแจ้งความจับนายกญี่ปุ่นจับนายกอังกฤษจับนายกเยอรมันเนี่ยใช่ไหมนะครับเพราะเห็นต้อนรับกันหมดเลยอาจารย์สุนัยพูดได้น่าคิดมากเลยนะครับได้น่าคิดมากประเด็นตรงนี้สรุปก็คือการเอาผิดตามมาตรา157เนี่ยเป็นไปไม่ได้หนึ่งเป็นไปไม่ได้อันที่สองนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้มีทางเดียวอย่างที่ผมบอกรถมันตกถนนไปแล้วเนี่ยถ้ายังดันทุลังไม่ปรองดองกันนี่นะวิ่งไปนี่รับรองลูกสูบแตกหมดเครื่องล่างพังหมดในที่สุดคนก็จะถามเอ๊ะแล้วตกลงคำพิพากษาเรามันมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงทำไมผู้นำประเทศต่างๆชื่นชมทักษิณหมดเลยอย่าเถียงกันเลยครับเรื่องอย่างนี้หันหน้ามาปองดองกันซิแล้วมาตั้งหลักกันพอตั้งหลักแล้วทุกอย่างก็จะรู้ว่าอันนี้จริงไม่จริงเอารถลาวาสอกกันไปแล้วเดินหน้ากันไปทำกติกาให้มั่นคงซะแต่ว่าการปองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับอาจารย์สุนัยเพราะว่าวันนี้ท่าทีของประชาธิปัตย์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยความปองดองจะเกิดขึ้นได้หรือก็นี่แหละครับเพราะว่าประชาธิปัตย์กำลังมองผลประโยชน์พรรคมากกว่าผลประโยชน์ชาติมองผลประโยชน์พรรคมากกว่าผลประโยชน์ชาติถ้าถามใจลึกคุณเทพไทยได้ถามใจลึกๆโฆษกประชาธิปัตย์ได้ว่าที่คุณต้องขวางนี่เพราะอะไรเขาจะตอบเลยว่าถ้าทักษิณมาฉันก็ไม่มีที่อยู่สิเลือกตั้งก็จะแพ้ใช่ไหมการเมืองแสดงว่าการเมืองที่ผ่านมานี่ผิดหมดเพราะวันนี้พลเอกสนธิได้ออกมาทำการพูดชัดเจนแล้วปรากฏการณ์ที่พลเอกสนธิออกมาเนี่ยออกมาเป็นประธานกรรมการปองดองออกมาพูดในสภาชัดเจนหมดออกมายืนยันว่าควรต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคตส.ไม่มีความชอบธรรมเนี่ยนะทั้งหมดนี้มันได้อธิบายหมดแล้วว่าที่ผ่านมานั้นพรรคประชาธิปัตย์ที่แกโกรธมากนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถึงขนาดผมเกิดมาอยู่ในสภามาเกือบ20ปีไม่เคยเห็นนะครับอภิปรายแล้วก็ไปรุมด่าประท้วงก็ไม่ประท้วงต้องยืนคนเดียวนะจะ walk out ก็ไม่ walk out นี่ยืนขึ้นเป็นแผงไม่รู้ว่าประธานเรียกให้นั่งก็ไม่นั่งแล้วก็เดินขบวนมาล้อมพลเอกสนธิในสภาแล้วก็ชี้หน้าด่าว่าเขาเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าโกรธที่สุดแล้วเพราะว่าและคุณกสิทธิ์อภิปรายในสภาเองชัดเจนเลยความหมายคือร่วมมือกันพลเอกสนธิร่วมมือกับประชาธิปัตย์กระทำการอันไม่ชอบทางการเมือง5ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเกิดการปรองดองขึ้นทุกอย่างคนก็จะเห็นชัดเจนว่าอ้าวประชาธิปัตย์ผิดนี่ถ้าผิดแล้ว
แล้วไปแกล้งเขาแล้วที่พูดที่ผ่านมาพูดมาทั้งหมดนี่ว่าไงไปให้ปัดอยู่ไม่ได้ในทางการคือวันนี้มีการวิเคราะห์กันถึงปฏิกิริยาของพรรคประชาธิปัตย์ว่าออกอาการที่เขาเรียกว่าเครื่องรวนนะพยายามจะจุดประเด็นนู่นประเด็นนี้ก็จุดไม่ติดหัวเทียนบอดหมดแล้วนั่นเองนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยประชาธิปัตย์เขาต้องยืนยันเพราะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงก็จะหาความชอบธรรมยากเลยมีตัวจริงด้วยเหรอครับมีจริงสิคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่นะครับผมพูดในสภาหลายทีแล้วเลยครับพูดก่อนที่พลเอกสนธิจะพูดอีกนะครับผมบอกคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่สนไม่ใช่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์พูดนี่เป็นไม่ใช่นายกตัวจริงผมพูดไปแล้วกำลังจะบอกอาจารย์พูดนี้เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นนะเนี่ยอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์กำลังทำให้พี่น้องประชาชนกำลังสับสนนะครับว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมพูดไปแล้วในสภาไปดูเทปเก่าๆสิครับแล้วเขาประท้วงผมบอกให้ผมบอกตัวจริงผมก็บอกไปแล้วในสภาไปหาเองแล้วเป็นใครล่ะเดี๋ยวตั้งเป็นคำถามเลยจริงจังดาวเทียมล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้ก็เรื่องของการปรองดองมันเป็นการชี้ชัดโดยบุคคลที่เรียกว่าเป็นคีย์แมนในการมาชี้ชัดได้เห็นว่าการสร้างความเป็นประชาธิปไตยจากกระบอกปืนเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้นะคะคุณจะต้องทำอย่างนี้ล่ะคือความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศทุกสีทุกฝ่ายวันนี้จะต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นให้ได้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเป็นบุคคลที่มายืนยันได้ชัดเจนที่สุดว่าท่านได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวิธีที่ท่านเคยทำเมื่อ19กันยายนมันใช้ไม่ได้ผลนะคะวันนี้ท่านจึงลุกขึ้นมานั่งเป็นประธานการปรองดองเองแล้วข้อเท็จจริงมันชัดเจนแล้วว่าใครขนม็อบมาใครสนับสนุนการรัฐประหารมันชัดหมดแล้วนี่วันนี้มารองโฆษกยังมาขู่อีกนะว่าจะมีรัฐประหารอีกนะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้วคนที่ขู่นี่คือลูกของเลขาธิการคณะคอมมิวนิสต์แม่รู้สึกมันใกล้กันเหลือเกินต้องบอกว่าเดี๋ยวเอาประเด็นตอนนี้สิ่งที่คนจับตามองคือการเมืองหลังสงกรานต์นี่แหละที่จะต้องเข้มข้นอาจารย์มองว่าพรก.พรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันจะเกิดได้ไหมอย่างไหนเกิดแล้วน่าจะสอดคล้องกับสภาวะการได้ดีที่สุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในโอกาสครั้งนี้นะปฏิเสธยังไงคนก็ไม่เชื่อและคนอยากรู้ครับว่าพบทักษิณหรือเปล่าชาวบ้านนะพบทักษิณถ่ายรูปสสสุรายพบทักษิณไหมผู้แทนราษฎรพบไหมพบสิครับแหมชาวบ้านพบแล้วผู้แทนไม่ได้พบยังไงเราได้คุยกันหลายเรื่องท่านได้เปิดโอกาสเต็มที่หมดเรื่องการปรองดองนี่ท่านอยากให้เกิดการปรองดองแต่ท่านบอกเลยว่าไม่ต้องรีบร้อนทำไปซะนะฮะว่ากันไปตามกระบวนการท่านปล่อยให้ไปตามกระบวนการเลยนะครับเพราะท่านบอกว่าท่านขอกลับมาแบบเท่ๆนะคือท่านก็พูดในลักษณะคือพูดแบบสนุกอ่ะคุณตาแป๋วครับบางทีเราเครียดมากๆต้องยอมรับนะครับการอยู่ต่างประเทศนี่ผมว่าไม่มีใครก็ไม่สุขเท่านั้นนะครับต้องกลับอยากจะกลับบ้านดังนั้นคำพูดของตาของท่านก็คือเป็นคำพูดเพื่อให้เห็นว่าให้มันสบายใจนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือหลังในช่วงสงกรานต์เนี่ยก่อนหน้านี้เราเกิดวลีที่สังคมฮิตกันในทาง Facebook คือเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ตอนนี้เกิดวลีใหม่แล้ว Let It Be ของท่านทักษิณ Let It Be แล้วท่านร้องเพลงอะไรก็ได้เราร้องเพลง Let It Be ให้มันเป็นไปแล้วบางคนก็บอกว่าไปแปลเป็นอะไรขอโทษนะช่างมารดามันไม่ใช่คำว่าเล่นดีวีปล่อยมันไปปล่อยมันไปตามสภาพของมันเป็นไปตามคันลองนั่นก็คือตถาตาธรรมะก็คือเป็นสิ่งเช่นนั้นปล่อยไปก็เป็นไปค่ะวันนี้อาจารย์สุนัยก็มาสะท้อนมุมมองนะคะสำหรับสงกรานต์3แผ่นดินนะคะแล้วก็ยังให้ความเห็นในเรื่องของการปรองดองซึ่งเชื่อว่าทุกคนแหละจากผลโพลที่ออกมาคนไทยเองก็อยากที่จะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นวันนี้ถามใครคงจะไม่มีใครบอกว่าไม่อยากเห็นความปรองดองแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ถ้าไปถามเนี่ย ถามเขาว่าคุณอยากเห็นความปรองดองไหมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะตอบว่าอะไรอาจารย์ว่ายังไงครับ โอการปรองดองครับอยากจะเห็นครับแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขอย่างนี้หนึ่งทักษิณต้องติดตารางก่อนครับสองคุณปูยิ่งรักต้องเป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่เป็นน้องทักษิณอ้าวไม่เขาเป็นน้องทักษิณยังไงเขาเป็นน้องกันอย่างนี้ฮะคือเสนอมา5ข้อผมอ่านข่าวยุ่งกันบอกเอ๊ะอย่างนี้มันอันนี้มันปองแต่ปากครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับท่าทีของประชาธิปัตย์กับการปองรองวันนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือตั้งเงื่อนไขแบบชนิดไม่ต้องคุยกันครับ
ก็เป็นว่าทุกคนที่ได้ไปร่วมสงกรานต์นะคะไม่ว่าจะที่ประเทศไทยลาวหรือกัมพูชาวันนี้ก็ได้รับความชื่นมื่นชื่นใจกลับมานะคะแล้วก็มาว่ากันต่อไปสำหรับบ้านเมืองของเราหลังจากสงกรานต์นี้นะคะนะคะอ่ะมีเวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นช่วงการเฉลยคำถามนะครับท่านผู้ชมครับคำถามวันนี้ที่เราถามว่าวันสงกรานต์14เมษายนที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรร่วมงานสงกรานต์ที่ประเทศใดนะครับคำตอบก็คือกัมพูชานะครับพิมบีพิมบีกัมพูชาคือคำตอบที่ถูกต้องครับก็เดี๋ยวเตรียมลุ้นนะครับการเดาทีมที่ผ่านมาผมเผลอไปหมดเราเฉลยไปเยอะมากเลยครับอาจารย์บอกแล้วว่าท่านผู้ชมได้ดูรายการนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับได้การเดาทีมแน่นอนนะครับเพราะมีคำตอบนะครับในคำถามอยู่เชื่อพรุ่งนี้เนี่ยคำตอบเต็มโหลแน่ๆเลยอ่านะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับเพราะไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยไม่มีรายการที่นี่เอเชียอัปเดตไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้จะไม่มีรายการดีๆต่างๆในเอเชียอัปเดตนะครับขอบคุณ Idin Beauty and Spa ค่ะ All in One Foam สวยใสในขั้นตอนเดียวครับ High Slim High Blink and High Burn ค่ะเครื่องดื่มทักษิณสู้ครับค่ะปุ๋ยตราหงขี่นาคแล้วก็จานดาวเทียมไฮแซทเทลครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศนะคะอาจารย์สุนัยจุลพงศธรขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์สุนัยครับขอบคุณเช่นกันนะครับครับ